การที่ CATL บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สำรองไฟอันดับหนึ่งของโลกได้ประกาศใช้เงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซียที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำคือการทำเหมืองแร่นิกเกิลไปจนถึงปลายน้ำอย่างการรีไซเคิลแบตเตอรี่และมีเป้าหมายในการป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดอาเซียนด้วยทำให้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่า CATL จะเข้ามาเป็นผู้เล่นในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้างนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆทั่วโลกล่าสุด CATL ได้เผยเห็นโมเดลทางธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะกลายมาเป็นธุรกิจในอนาคตและมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบหรือ disrupt บางธุรกิจอย่างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่กำลังมีการขยายตัวในเมืองไทยซึ่งมีผู้เล่นหลักในตลาดอย่างปตท.การไฟฟ้าทั้ง3แห่ง EA Anywhere เมื่อ CATL ได้ทำการเปิดตัวบริการสลับแบตเตอรี่ Evoco อย่างเป็นทางการในเมืองเซี่ยเหมินซึ่งอยู่ในมณฑลฟูเจียนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนส่งผลให้เซี่ยเหมินขึ้นแท่นเป็นเมืองอีโวโก้แห่งแรกของโลกสถานีสลับแบตเตอรี่ด่วน4แห่งแรกที่เริ่มเปิดให้บริการนั้นตั้งอยู่ในเขตซื่อหมิงเขตหูลี่และเขตไห่ชางในเมืองเซี่ยเหมินและคาดว่าจำนวนสถานีสลับแบตเตอรี่ด่วนในเมืองนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น30แห่งภายในสิ้นปี2022เมื่อถึงเวลานั้นผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกแห่งในเมืองเซี่ยเหมินจะสามารถพบเห็นสถานีสลับแบตเตอรี่1แห่งภายในรัศมี3กิโลเมตรให้บริการสลับแบตเตอรี่อีโวโก้ซึ่งจะช่วยผู้ขับขี่สามารถบอกลาความยากลำบากในการชาร์จแบตเตอรี่และช่วยผู้ขับขี่ที่ไม่มีที่จอดในการชาร์จแบตเตอรี่มีโอกาสที่จะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เช่นกันโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ตามอาคารสูงเช่นคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่จอดรถเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จำกัดหรือไม่มีแม้แต่แท่นชาร์จไฟปัจจุบันค่าเช่าแบตเตอรี่1ลูกอยู่ที่399หยวนหรือราว 2,100 บาทต่อเดือนและจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามระดับการใช้ไฟของผู้ใช้งานขณะที่การบริการสลับแบตเตอรี่ที่สถานีแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายพอๆกับการบริการชาร์จแบตเตอรี่ด่วนและจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานที่ตั้งของสถานีและช่วงเวลาที่แตกต่างกันบริการสลับแบตเตอรี่ Evoco ของ CATL จะช่วยผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้บริษัท Contemporary Empress Energy Service Technology จำกัดหรือ CAES ซึ่งอยู่ในเครือ CATL ได้บรรลุความร่วมมือรอบด้านกับพันธมิตรหลายรายโดยทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังกันสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทรัพยากรและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับ Evoco ในเมืองเซี่ยเหมินต่อไปในอนาคต CATL จะร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่สามารถใช้งานกับ Evoco และขยายบริการไปยังเมืองอื่นๆการเปิดตัวธุรกิจใหม่ของ CATL ในประเทศจีนน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นของการขยายการบริการมายังภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเมืองไทยซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มผู้เล่นในตลาดแล้วโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่นี้อาจจะทำให้เกิดการ disrupt ธุรกิจสถานีชาร์จไฟในปัจจุบันที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือไปจากสถานีชาร์จไฟแบบดั้งเดิมWe'll be right back.
บกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ